หมายไหมไม่ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามันเป็นอะไรถึงต้องเปลี่ยนเครื่องหมายครับลบครับถ้ามันเป็นลบถึงค่อยเปลี่ยนเครื่องหมายเนาะเข้าใจใช่ไหมเนี่ยมีคนคอยบอกข้างหลังด้วยโอเคขอบคุณครับป่ะนั่งทีครับครับผมเมื่อวานเราทำไปจนถึงหน้าในเรียนเข้ามาถึงในห้องแล้วในเรียนเอาชีทขึ้นมาเลยลูกเตรียมชีทขึ้นมาก่อนเลยนะคะตาพิทยาคมเลขที่เดี๋ยวในเรียนดูนะคะตาพิทยาคมจะตอบได้ไหมเลขที่11 11ใครมาช่วยตอบหน่อยสิเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรครับอุ๊ยขอโทษเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรครับคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคณิตศาสตร์พื้นฐานเรียนว่าสมการไงครับผมเราเรียนสมการที่ไหนเราเรียนอ่ะสมการนั่นแหละครับเราเรียนอ่ะสมการแล้วยังไงถ้าเราเอาตัวเลขไปบวกทั้ง2ข้างต้องเปลี่ยนเครื่องหมายไหมถ้าตัวเลขไปเฮ้ยกูอย่าเพิ่งเรียนตัวเลขเดี๋ยวน้องแดนบอกนี่ขนาดโรงเรียนต่างนะเนี่ยถ้าเราเอาไปบวกไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายแต่จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเราเอาจำนวนที่มันเป็นลบไปคูณทั้ง2ข้างนะคะกรณีที่เราเอาลบไปคูณเท่านั้นมีกรณีเดียวนะคะนักเรียนที่เหลือทำไมเปลี่ยนเครื่องหมายไหมไม่เปลี่ยนวันนี้เราจะมาเรียนต่อนะคะการแก้อ่ะสมการโดยใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับใช่ไหมในเรียนดูนะคะวิธีการแก้อ่ะสมการมีการบ้านหรอไม่มีเฉลยไปหมดแล้วเนี่ยไม่ฟังเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยในเรียนวิธีการแก้อ่ะสมการโดยใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับไม่เท่ากับนะคะดูนะวิธีการแก้สมการแบบนี้ให้เราแก้สมการโดยดูจากเครื่องหมายอะไรเท่ากับหมายความว่าเราเปลี่ยนก่อนจากโจทย์ที่เป็นเครื่องหมายอะไรคะไม่เท่ากับและให้เราไปหาอะไรเท่ากับแทนจากนั้นพอเราแก้สมการตามปกติพอเราแก้สมการตามปกติแล้วเราถึงค่อยตอบว่าไอ้ที่มันไม่เท่ากับอ่ะมันคืออะไรคำว่าไม่เท่ากับคือมันยกเว้นตัวจำนวนแค่กี่ตัวตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไปใช้วิธีการแก้สมการปกติแทนมันจะได้จำนวนนั้นออกมาใช่พอเราแก้ตัวนั้นเสร็จเราถึงค่อยตอบตัวอย่างนี่เรียนค่อยไปดูทีหลังเนาะเราจะทำดูจากไม่เราจะใช้วิธีการดูจากแบบฝึกหัดไปเป็นตัวอย่างเราไปเลยจะได้เร็วขึ้นนะคะหน้าอะไรเอ่ยหน้า19ได้เรียนดูนะคะขั้นตอนที่1คือให้พิจารณาที่ฟังดีๆนะคะโจทย์มันถามว่า x ส่วน5ลบ1ไม่เท่ากับ2เราจะแก้อ่ะสมการยังไงวิธีการแก้คือวิธีการแก้คือเปลี่ยนจากเครื่องหมายไม่เท่ากับไปพิจารณาที่เครื่องหมายเท่ากับแทนอ่ะแก้สมการตัวนี้จะทำยังไงคะกำจัดตัวไหนก่อนกำจัดลบ1ก่อนถ้าจะกำจัดลบ1เอาไปทำอะไรบวก1ทั้ง2ข้างหรือที่นักเรียนบอกว่าย้ายใช่ไหมจากลบหนูย้ายไปเป็นอะไรนะบวกหนูก็จะได้เป็น x ส่วน5มีค่าเท่ากับ2บวก1มันเป็นการบวก1ทั้ง2ข้างนะคะเพียงแต่เราตัดส่วนหน้าออกส่วนหน้าคือลบ1บวก1ใช่ไหมยังไงมันก็ได้0ไงเราก็ลัดขั้นตอนตัวนั้นไปแล้วมาเขียนฝั่งนี้แทนโอเคไม่ใช่ย้ายข้างนี่เรียนอย่าไปใช้คำว่าย้ายข้างดีเราใช้คำว่าย้ายข้างจนเคยตัวแล้วมันก็ผิดคุณสมบัติของคณิตศาสตร์ขั้นตอนต่อไปค่ะ x ส่วน5มีค่าเท่ากับ3ตอนนี้ x คูณอะไรอยู่
x คูณ1ส่วน5อยู่ถ้าจะกำจัด1ส่วน5ต้องคูณอะไรเข้าไปคูณ5ทั้ง2ข้างเราก็จะได้เป็น x เท่ากับ3คูณ5คูณ5ทั้ง2ข้างนะคะเพียงแต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าอีกฝั่งหนึ่งถ้าคูณ5ไปมันก็ทำไมกันตัดกันได้ x เท่ากับ15แต่ตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายอะไรเท่ากับถูกไหมคะแต่คำตอบของเราสิ่งที่เราต้องการคือต้องเป็นเครื่องหมายอะไรไม่เท่ากับอ่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของอสมการอสมการอะไรนะ x ลบ5ลบx ส่วน5ลบ1ไม่เท่ากับ2คือ x ต้องไม่เท่ากับเท่าไหร่15อันนี้คือวิธีทำจริงๆก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนจากเครื่องหมายไม่เท่ากับพิจารณาที่เครื่องหมายเท่ากับแทนแต่เวลาตอบต้องตอบไปเลยคะไม่เท่ากับก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นอะไรคะ15เขียนกราฟแสดงคำตอบได้เลยเนื่องจากพื้นที่มันจำกัดเนาะวงกลมโปร่งที่15แล้วก็ขีดไปซ้ายและขวานักเรียนลองทำข้อ2ข้อ2ข้อ2ดูตัวอย่างข้อ1แล้วทำข้อ2ได้ไหมได้จริงๆถ้านักเรียนแก้สมการเป็นนักเรียนก็ทำข้อ2ได้แหละโดยเราพิจารณาที่อะไรพิจารณาที่ 3x บวก5เท่ากับ20อ้าวทุกคนแก้สมการตัวนี้ลองดูจริงๆมันก็คือความรู้ม.1 นะ 3x บวก5เท่ากับ20เราจะแก้สมการหาค่า x ได้เท่าไหร่นี่เห็นไหมเนี่ยทำโจทย์ปัญหาเลยนี่ไปทำข้อนี้ก่อนไปทำโจทย์ที่หน้า30ก่อนเพราะโจทย์มันยากดันเอาโจทย์ง่ายเอ้ยเอาโจทย์ยากขึ้นก่อนโจทย์ง่ายอยู่ข้างหลังมันต้องแบบพหัสที่9นี่อันนี้อ่ะข้อที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมีเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างพิทยาคมไปแสดงให้ดูนะคะแล้ววันนี้เพื่อนไปไหนเนี่ยอ๋อทำไมอ่ะแค่พี่เต๋อนั่งคนเดียวก็เต็มแล้วมั้ยเนี่ยครูไม่คิดดีเลยงั้นเอามาสอนแทนครูเลยเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆโรงเรียน2ทาง3ทางเขาจะรู้เรื่องบ้างอ้าวว่าไงคะแก้ได้ยังเอ้ายังไม่ได้หรอแก้เลยแก้สมการ 3x + 5 = 20แก้สมการปกติกำจัดตัวแรกกำจัดอะไรกำจัด5ด้วยการได้เพื่อนได้แล้วเนี่ยนี่เนี่ยเพื่อนข้างหลังเนี่ยได้แล้วเนี่ยเขายังไม่เสร็จเลยเนี่ยเพราะเรานั่งทำอยู่คนข้างหลังได้แล้วคนข้างหน้ายังไม่ได้เลยก็ทำอยู่เห็นไหมทำเหมือนกันเลยอืม
นักเรียนทำข้อต่อไปได้เลยนะส่วนใหญ่ทำได้เนาะอ้าวกำจัด5ตัวแรกก่อนบวก5ทำไงบวกด้วยอะไรทั้ง2ข้างบวกด้วยลบ5ทั้ง2ข้างใช่ไหมคะเป็น 3x เท่ากับ20บวกลบ5ได้15ตอนนี้3คูณอยู่กับ x ใช่ไหมถ้าจะกำจัด3เอาอะไรไปคูณคะเอาอะไรไปคูณทั้ง2ข้าง1ส่วน3เพราะฉะนั้น x เราจะมีค่าเท่ากับ15คูณด้วย1ส่วน3x เราจะมีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบของอสมการข้อนี้คำตอบของอสมการ 3x บวก5ไม่เท่ากับ20ก็คืออะไร x ไม่เท่ากับ5x ไม่เท่ากับ5มันหมายถึงจำนวนจริงทุกจำนวนที่ไม่เท่ากับ5ถูกไหมคะคำตอบของมันอะก็คือถ้าเราแก้สมการเป็นปกติอยู่แล้วนักเรียนถ้าเราทำได้อะนักเรียนตรงเนี้ยสบายเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายใดๆทั้งสิ้นถูกไหมไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่เปลี่ยนจากพิจารณาไม่เท่ากับเป็นอะไรแทนเท่ากับแทนเอาข้อต่อไปทำเลยอีก2ข้อเองไม่งั้นเดี๋ยวครูจะให้2ข้อนี้เป็นการบ้านแล้วนะครูจะไปสอนเรื่องโจทย์ปัญหาแล้วไม่ได้ไม่ได้เราเรียนช้ากว่าเขาแล้วจริงห้อง4จะหมดทั้งหน้าแล้วเปลี่ยนชีตใหม่ห้อง4คือพรุ่งนี้จบแล้วทั้งบทใช่เปลี่ยนชีตแล้วห้อง4เรียนเร็วเพราะอะไรคาบคณิตติดกับคาบฝึกฝนนึกออกมั้ยครับได้โอกาสมันก็จะหมดสองคาบติดหนูไหวป่ะเราต้องถามตัวเองก่อนว่าไหวไหมเอาได้ค่ะหลายคนบอกครูว่าหนูไม่ได้คูณ1ส่วน3แต่หนูใช้วิธีการเอาอะไรคะเอา3ไปหารใช่ไหมความหมายเหมือนกันไหมว่าเหมือนกันนะคะได้เหมือนกันได้ค่ะต่อไปพิจารณาที่2ส่วน3x บวก3เท่ากับ4คูณใช่ข้อนี้น่าสนใจคำถามคือถ้าหนูจะแก้สมการหนูต้องเอาอะไรไปทำเราต้องทำยังไงได้ยินแววๆต้องทำไงนะคะมันมีเศษส่วนทำไงปกติถ้ามีเศษส่วนทำไงคะกระจายเข้าไปเลยก็ติดเศษส่วนสิก็ทำแบบติดเศษส่วนไปเลยไม่ปกติถ้าเราทำเป็นเศษส่วนถ้าให้ง่ายถามว่ากระจายได้ไหมแจกแจงได้ไหมได้แต่มันจะติดเศษส่วนเสียเวลาก็ใช้หาครน.ไงครน.ข้อนี้จริงๆก็คืออะไร3เพราะมันมี3ตัวเดียวใช่ไหมนั่นแสดงว่าเอา3คูณทั้ง2ข้างใช่ไหมอ่ะดูนะคะถ้าเอา3คูณทั้ง2ข้างเดี๋ยวนะ3คูณทั้ง2ข้างตัวนี้จะเป็น3คูณ2ส่วน3คูณด้วย x บวก3อย่างนี้นะลูกเท่ากับฝั่งนี้ก็3คูณ4คูณ x ลบ2ให้เรียนฟังนะถ้ามันมีเศษส่วนให้นักเรียนใช้วิธีการหาครน.มันจะง่ายตรงที่ว่าพอเราเอาครน.คูณเข้าไปอะค่ะเลขมันจะหารลงตัวตัวส่วนจะไม่มีใช่มันจะไม่ติดเศษส่วนทำให้เราคิดเลขเร็วขึ้นจากนั้นหนูก็ใช้วิธีการอะไรคะแจกแจงเข้าไปนะคะแจกแจงตัวนี้3คูณ4ได้
12หนูจะได้เป็น 2x บวก6เท่ากับตัวนี้คูณกันก่อนนะคู่หน้าคือ3คูณ4ได้12 12คูณอะไร x ลบ2แล้วหนูก็กระจายแจกแจงเข้าไปค่ะเป็น12คูณ x ได้ 12x 12คูณลบ2ได้ลบ24จากความรู้เมื่อวานทำไงนะเอาตัวแปรตัวที่เป็นตัวแปรค่ะไปไว้ข้างเดียวกันไอ้ที่เป็นตัวเลขไปไว้ข้างเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นฝั่งข้างหน้าบวกอะไรเพิ่มเข้าไปได้เรียนทันไหมข้างหน้ามี 2x ข้างหลังมี 12x เราต้องการให้ตัวแปรมันมีอยู่ข้างเดียวกันเพราะฉะนั้นหนูจะทำยังไง 2x ข้างหน้าหนูจะบวกอะไรเพิ่มหนูเข้าใจคำพูดครูไหมสมมุติว่าครูต้องการให้ x ฝั่งนี้มาไว้ฝั่งนี้นะแสดงว่าข้างหลังครูต้องบวกอะไรเข้าไปเพื่อที่จะกำจัด 12x ลบ 12x เวลาบวกต้องบวกเข้าทั้งกี่ข้าง2ข้างงั้นแสดงว่าฝั่งข้างหน้าก็ต้องบวกอะไรเข้าไปด้วยลบ 12x อันนี้จะทำทีเดียวนะเท่ากับตัวข้างหลังลบ24เมื่อกี้เราบวกอะไรเข้าไปแล้วนะลบ 12x แสดงว่า2ตัวนี้กลายเป็นอะไร0ถูกไหมคะเหลืออะไรอยู่ลบ24ต่อไปจะกำจัด6ข้างหน้าด้วยการบวกอะไรเข้าไปลบ6เวลาบวกบวกกี่ข้าง2ข้างหนูก็ต้องบวกข้างหลังด้วยลบ6ทันไหมอันนี้เขาเรียกว่าทำทีเดียวไม่ทำทีละบรรทัดนักเรียนเราพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าหนูใช้คำว่าย้ายข้างนะลูกบวก6เป็นบวกย้ายไปทำอะไรลบลบเอ้ย 12xบวก6ย้ายข้างไปทำไมคะลบ 12x เป็นบวกย้ายข้างไปทำอะไรลบถ้าหนูใช้คำว่าย้ายข้างนะคะไม่แล้วใจนักเรียน 2x บวกกับลบ 12x ได้อะไรลบ 10x มีค่าเท่ากับลบ20บวกลบ6เป็นลบ30จากนั้นต้องการให้เหลืออะไรอย่างเดียว x อย่างเดียวเอาอะไรไปคูณทั้งสองข้างลบ30คูณด้วยลบ1ส่วน10 x ก็จะมีค่าเท่ากับตึงตึงเท่าไหร่3เพราะฉะนั้นคำตอบของอสมการคำตอบของ2ส่วน3 x บวก3ไม่เท่ากับ4คูณ x ลบ2คือ x ไม่เท่ากับ3อันนี้ทำตามกระบวนการจริงๆนะคะจริงๆมันต้องมาตอบอีกแล้วนักเรียนจำนวนจริงทุกจำนวนที่ไม่เท่ากับ3ปัญหาคือบรรทัดไม่พอแต่นักเรียนคิดในข้อสอบถ้าคิดแบบเร็วๆนักเรียนก็ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเท่ากับก็ได้นะนักเรียนก็คิดไปเลยปกติเอาที่นักเรียนให้มันไวขึ้นใช่ค่ะว่าโอ้เดี๋ยวค่อยมาตอบฮะใช่มันโอ้ใช่มันจะมีข้อนึงผิดมันต้องมี14อันนึงที่เป็น14ลืมไปเลยนะเนี่ยว่าข้ามมาแถวหน้าเลยนะหน้า6ข้ามมาข้อ4มาใครเสร็จข้อ3แล้วลองดูข้อ4นะคะใครทำข้อ4ได้เสร็จแล้วเรียบร้อยยกมือมีบางคนทำมาแล้วไง
อธิบายให้เพื่อนฟังได้เรียนดูข้อ4นะคะเศษส่วนทุกตัวเลย 2x ส่วน15ปลายทางเขาจะทันกับเราไหมเนี่ยน้องขนาดได้เรียนที่อยู่ในห้องนี้ทำไม่ทันอะไรต้องไหมเออเนาะวิธีการแก้อัตสมการถ้านักเรียนนักเรียนแก้สมการเป็นอ่ะนักเรียนจะแก้อัตสมการได้แค่ข้อไม่เหมือนกันเพียงแค่ว่ากรณีที่มันเป็นลบไปคูณอ่ะมันจะเปลี่ยนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแค่นั้นเองอย่างเดียวเลยที่เหลือเหมือนการแก้สมการทุกอย่างจบปัญหาใช่ครับย้ายนั่นแหละย้ายนั่นแหละสรุปว่าอะไรก็คือย้ายนั่นแหละอันเดียวกันหนูเข้าใจคำว่าย้ายใช่ไหมเออแต่มันไม่มีคุณสมบัติการย้ายหนูต้องเข้าใจว่าไอ้คำว่าย้ายของหนูมันคือการบวกสองข้างข้อ4ข้อ4มาครน.เท่าไหร่15 10 12ฮะมีคนตอบ 1,800 ว่ะโหอยากให้ไปโชว์เลยนะวิธีการหาครน.จังเลยตอนเรียนมาตอนป.6แล้วเนี่ยได้ครน.เท่าไหร่ได้ครน.เท่าไหร่สรุป60เอออย่าบอกนะว่าต้องให้หาครน.เนี่ยนักเรียนหาครน.ได้ใช่ไหม15อุ้ย1012เอ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอาเลยหาร5 5 3 15 5 2 10 5หาร12ไม่ได้ค้าง12ไว้ต่อไป2หาร2หาร3ไม่ได้3 2 1 2 2 6 12อ่ะอะไรหารร่วมได้อีก3 3 1 3 1 2เอา5คูณ2คูณ3คูณ2ได้60นะคะหาครน.อย่าลืมก่อนนะว่าพิจารณาที่อะไรก่อน 2x ส่วน15ลบ3ส่วน10คูณ x ลบ5เท่ากับ6ลบ x ส่วน12จากนั้นเขียนอะไรนำครน.ของ15 10แล้วก็12คูณอุ้ยคือก่อนซึ่งมันคืออะไร60คูณทั้งสมการนี่เรียนดูดีๆนะคะตอนนี้มันเป็นสมการใช่ไหมก่อนหน้านั้นของเรามันเป็นมากกว่าน้อยกว่ามันคืออะสมการแต่ตอนนี้เราพิจารณาที่อะไรเครื่องหมายเท่ากับเวลาเขียนก็มีสตินิดนึงว่าตรงเนี้ยใช้คำว่าสมการหรืออะสมการอ่ะ60คูณไปลูก60คูณตัวไหนบ้างคูณตัวแรก2x ส่วน15ลบ60คูณ3ส่วน10เท่ากับ60คูณ6ลบ x ส่วน12การคูณครน.คูณเพื่อไม่ให้มันมีเศษส่วนนะคะ15คูณอะไรได้60 15 4 15 10คูณอะไรได้60 612คูณอะไร12 5 60จากนั้นนักเรียนก็ใช้อะไรคุณสมบัติการแจกแจงไล่ทีละตัวก่อนนะ 8x ลบตัวนี้ได้อะไรคะ6คูณกับอะไรก่อน6คูณ3ได้18คูณกับ x ลบ5
ท่ากับนี่เขียนไว้ก่อนบางคนได้คูณไปเลยก็ได้นะคะได้เป็น 8x ลบ18นักเรียนแจกแจงเข้าไปลูกแจกแจงได้ 18x บวก90ที่เป็นบวกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอะไรลบ18คูณกับลบ5ได้90มีค่าเท่ากับ5คูณ6 30แล้วก็5คูณกับลบ x ได้ลบ 5x อุ๊ยเย็นเดียชอบได้อะไรลบ 10x บวก 90 เท่ากับ 30 ลบ 5x อ้าวแกสมการไปได้ไรขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะตัวแปร x กับตัวแปร x ไปรวมไว้ข้างเดียวกันจะย้ายไปซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่นักเรียนได้หมดนะจริงๆอ่ะเราก็ส่วนใหญ่เอามาข้างหน้าใช่ไหมก็เป็นลบ 10x ถ้าครูจะกำจัดลบ 5x ครูต้องเอาอะไรไปบวกเอาไม่ถ้าครูจะต้องการเอา 5x ตัวนี้มาฝั่งนี้ครูต้องบวกอะไรเข้าไปบวก 5x ทั้งสองข้างเท่ากับ30ตรงนี้เป็นลบบวก90ทำไงให้90มาอยู่ฝั่งนี้บวกอะไรทั้งสองข้างบวกด้วยลบ90ทั้งสองข้างได้เป็นลบ 5x เท่ากับลบ6ลบ30บวกลบ90เป็นลบ60ต้องการ x ตัวเดียวเอาอะไรไปคูณทั้งสองข้างลบ1ส่วน5 x ตัวเดียวเท่ากับ12ลบคูณลบเป็นบวกนักเรียนปลายทางหนูไม่ทันหนูสอบถามคุณครูอีกทีนะลูกคุณครูประจำวิชาที่หนูที่โรงเรียนหนูมีอยู่แล้วค่ะคุณครูเขาสอนหนูได้ไม่ใช่ไงอย่างเงี้ยมันสื่อสารกันยากอะเนาะเราไม่รู้ด้วยขนาดเด็กโรงเรียนตากนั่งฟังเนี่ยอยู่ข้างหลังยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยแก้สมการนะคะตอนนี้เราผ่านมากี่สัปดาห์แล้ววะเนี่ย3ผมไม่มั่นใจผมบวกยังไงนี่เรียนคิดเองได้ปะเนี่ยฟังไปนี่รู้เรื่องปะเนี่ยสุรยุทธได้ไหมสรุปคอรนอเท่าไหร่60ไม่ใช่1,800นะได้เรียนปลายทางได้เรียนอย่าไปคิดว่าเด็กโรงเรียนตากเขาเก่งทุกคนนะลูกหนูไม่ต้องคิดอย่างนั้นเขาเรียนได้เราก็เรียนได้เหมือนกันเราอาจจะเก่งกว่าโรงเรียนตากก็ได้ถามปลายทางสงสารเขาเดี๋ยวจะขึ้นโจทย์ปัญหาแล้วนะเวลาทันไหมเวลาเท่าไหร่10นาทีก็ทันละตอนนี้กี่นาที10นาทีทันไม่ทันก็ต้องทันโอ้อีกตั้ง14นาทีเอาแค่ว่าตอนนี้นักเรียนข้อ4เสร็จหรือยัง
เราต้องบอกปลายทางว่าถ้าหนูจดไม่ทันหนูถ่ายรูปไว้ก่อนเลยเผื่อหนูต้องกลับไปนั่งดูอีกทีนะคะนั่งจดอ่ะส่งไมค์ใส่มั้ยอ่ะใครสงสัยยกมือไม่มีถามสงสัยค่ะเพราะหนูไม่รู้เรื่องตั้งแต่แรกแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ลำบากนิดนึงนะเรียนหลักการมีแค่ว่าเวลาเราจะแก้อสมการวิธีการแก้อสมการคือการหาว่าตัวแปรตัวนั้นที่เราต้องการหามันจะมีค่าเท่าไหร่ถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำเราต้องกำจัดตัวเลขที่อยู่กับตัวแปรนั้นออกไปให้หมดหลักการมีอยู่ว่าถ้าบวกเอาอะไรไปบวกทั้งสองข้างจำนวนตรงข้ามไปบวกทั้งสองข้างแต่ถ้าเราจะเอาไปคูณล่ะคะกำจัดตัวคูณตัวคูณ1ส่วนด้วยตัวนั้นก็คูณด้วยตัวเศษส่วนเปลี่ยนหาไอ้อะไรนะเปลี่ยนเศษกับส่วนอย่างเช่นต้องการเอาเดี๋ยวนะ2ส่วน3ถ้าเอาง่ายนะถ้าเอาสั้นๆนะ2ส่วน3 x ถ้าเราต้องการกำจัด2ส่วน3ให้เอาอะไรไปคูณคูณด้วย3ส่วน2นักเรียนมันจะกลับกันแบบนี้ใช่ค่ะมันจะทำไงกันได้มันจะหารกันลงหมดทุกตัวนะคะวิธีการแต่ถ้ามันเป็นเช่น 5x เฉยๆ5ตัวนี้จริงๆมันคือส่วนอะไรส่วน1หนูก็คูณด้วยอะไรเข้าไปคะ1ส่วน5ทั้ง2ข้างมันก็จะตัดกันนะคะนี่คือหลักของมันมันจะง่ายขึ้นดีกว่าเราไปนั่งหาทีละตัวมาต่อไปมาดูเรื่องของโจทย์ปัญหาโอ้ยอย่าเพิ่งเบื่อโจทย์ปัญหาในเรียนที่เราบอกว่าแก้สมการเมื่อกี้แก้สมการที่ผ่านมานั่นน่ะนักเรียนว่ายากแล้วนะแก้โจทย์ปัญหาก็จะยากตรงที่เราวิเคราะห์โจทย์ไม่ได้ถูกไหมคะวิธีการแก้โจทย์ปัญหาสมการเหมือนการแก้โจทย์ปัญหาสมการสิ่งที่เรียนต้องทำคือ1นักเรียนต้องทำอะไรก่อนอ่านโจทย์ประมาณรอบที่1ไม่เข้าใจอ่านรอบที่2รอบ2ไม่เข้าใจอ่านรอบที่3อ่านไปจนกว่าจะรู้เรื่องอ่านนะอ่านมันต้องรู้สิวิธีการดูคือโจทย์เขาให้ดูเวลาเราดูนะ1โจทย์กําหนดอะไรมาให้เวลาเราดูนะดูในโจทย์นะคะ2แล้วเราต้องหาอะไรโจทย์ให้เราหาอะไรแล้วเราโจทย์กำหนดอะไรมาให้แล้วเราต้องการหาอะไรจากนั้นเอาสิ่งที่โจทย์ให้เราหาค่ะนักเรียนกำหนดให้เป็นตัวอะไรกำหนดตัวแปรของสิ่งที่เราต้องการจะหาหรือสิ่งที่เราต้องการจะทราบพอเรากำหนดตัวแปรได้สิ่งที่เรียนต้องเขียนต่อไปคือเขียนสมการให้ได้จากโจทย์นั้นตรงนี้ค่ะคือยากเหมือนตอนที่นักเรียนเรียนสมการถูกไหมนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนจากประโยคภาษาตรงนั้นอะให้เป็นสมการให้ได้ตรงนี้ค่ะได้เรียนฝึกบ่อยๆมันทำได้เองปัญหาของเราคือพอเราบอกว่ายากเราก็ไม่ทำไงจากนั้นแก้อาสมการตามปกติได้เลยค่ะแก้ได้เท่าไหร่คำตอบก็ตอบมาแล้วให้ตรวจคำตอบด้วยแต่ตอนตรวจอาจจะช้านิดนึงตรวจตามโจทย์ไงคะว่าสิ่งที่เราทำมามันสอดคล้องกับโจทย์ไหมใช่ค่ะทีนี้ในนี้นะคะนักเรียนตัวอย่างที่หนึ่งอ่ะมันยากขอโทษทีครูทำชีทมาแล้วมันไอตัวที่ง่ายจริงๆอ่ะมันอยู่ข้างหลังนักเรียนเปิดไปที่หน้าเอาไม่ใช่30หรอ30หรือ29เนี่ยค่ะนักเรียนลองดูโจทย์สิแบบฝึกหัดที่9ของนักเรียนอยู่หน้าไหน26อ้าวหรออุ้ยทำไมมันต่างกันเยอะแม่จ้ะแล้วครูแบงของครูมาจากไหนวะเนี่ยหน้า26เหรอคะขอโทษอ่ะ26ค่ะแบบฝึกหัดที่9แล้วใช้โจทย์เดียวกันไหมโจทย์เดียวกันอันนี้ง่ายกว่าขออนุญาตนะเด็กปลายทางลูกหนูไปที่แบบฝึกหัดที่9แบบฝึกหัดท้ายสุดก่อนเนื่องจากมันเป็นโจทย์ที่ตรงกับในหนังสือเรียนสสวทนะคะ
มาอ่านโจทย์โจทย์บอกว่ามิวอ่านหนังสือเล่ม1นี่เขาเรียกว่าอ่านรอบแรกก่อนวันแรกอ่านได้2ส่วน5ของเล่มวันต่อมาอ่านได้25หน้ารวม2วันอ่านได้มากกว่าครึ่งเล่มจงหาว่าหนังสือเล่มนี้มีจำนวนอย่างมากกี่หน้าอ่ะตามที่เขาพูดเมื่อกี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างวันแรกอ่านได้2ส่วน5ของเล่มวันต่อมาอ่านได้อีกกี่หน้า25หน้าโจทย์ให้เราหาว่าหนังสือเล่มนี้มีกี่หน้าใช่ไหมนั้นแสดงว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำคือกำหนดอะไรก่อนกำหนดให้ก่อนกำหนดให้ก็คือกำหนดตัวแปรที่เราต้องการรู้สิ่งที่เขาต้องการรู้คือหนังสือมีกี่หน้าถูกไหมเราก็กำหนดให้หนังสือมี x หน้านักเรียนเขียนเหมือนประโยคบอกเล่าปกติได้นะคะไม่จำเป็นต้องเขียนว่า x แทนจำนวนหน้าของหนังสือมันอาจจะเป็นวิชาการทำให้นักเรียนงงไงโจทย์เขาต้องการอยากรู้ว่าหนังสือมีกี่หน้าเราก็กำหนดไปเลยหนังสือมี x หน้าต่อไปอันที่2พอเราได้ตัวแปรมาแล้วสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรคะเขียนอ่ะสมการที่ได้ค่ะอ่ะสมการที่ได้จะเป็นอะไรเขียนอ่ะสมการได้อะไรอ่ะมาเริ่มประโยคที่1วันแรกอ่านได้เท่าไหร่2ส่วน5ของเล่มหมายถึง2ส่วน5อะไร2ส่วน5 x ของคือคูณจำนวนเล่มเลยทั้งเล่มมีกี่หน้า x หน้าเขาบอกว่าวันที่2อ่านได้กี่หน้า25เอาวันแรกกับวันที่2รวม2วันอ่านได้มากกว่าครึ่งเล่มแสดงว่าเอา2วันนี้มาทำไมกันบวกกันก็คือวันแรกอ่านได้เท่าไหร่2ส่วน 5x บวกวันที่2เท่าไหร่นะคะ25อ่านมาแล้ว2วันมากกว่าครึ่งเล่มมากกว่าก็เครื่องหมายมากกว่าครึ่งเล่ม1เล่มมี x หน้าครึ่งเล่มมีเท่าไหร่1ส่วน 2x หรือ x ส่วน2ได้เหมือนกันเนาะนักเรียนบอกว่า1ส่วน 2x โอเคค่ะได้เหมือนกันเท่านี้นักเรียนก็ทำไมได้แล้วแก้อ่ะสมการต่อได้เลยได้มั้ยคำถามคือนักเรียนสามารถแปลงโจทย์ออกมาได้แบบนี้มั้ยไม่ได้ไม่ได้หรอนี่อันนี้ตัวอย่างง่ายสุดของของนี่แหละทั้งหมดนี่แหละขั้นตอนต่อไปทำไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะฝากไปคิดเวลาของท่านมันเป็นเศษส่วนทำไงคะมันเป็นเศษส่วนหาครนอครนอของอะไร5กับ2เป็น10แสดงว่าเอา10ไปคูณทั้งอ่ะสมการอ่ะเอา10คูณเป็น10คูณ2ส่วน 5x 10คูณ25มากกว่า10คูณอ่ะแก้สมการแก้อัดสมการมาได้อะไรพื้นที่ไม่พอแน่เลยพอไหมเนี่ยไม่พออีกละอ้าวตอบตัดคูณค่ะคูณออกมา2คูณ 2x 10คูณ25 5คูณ x ได้เป็น 4x บวก250อ่ะแก้อ่ะสมการได้เป็นได้เรียนจะเอา x ไปไว้ข้างเดียวกันเนาะได้เรียนจะเอา x ไปไว้ฝั่งไหนฝั่ง5มีเพื่อนบอกไว้ฝั่ง5
มันจะได้ไม่ติดลบเออเนี่ยนี่คือการสังเกตของเราก็คือว่าถ้าเรานํา 5x มาไว้ฝั่งนี้มันจะติดอะไรลบ 5x แต่ถ้าเราเอา 4x ไปฝั่งนี้แทนมันจะลบ 4x 5x ลบ 4x ได้ x แต่ถ้า 4x ลบ 5x ลบ x โอเคงั้นเราจะได้เป็น250มากกว่า 5x บวกกับลบ 4x ใช่ไหมบวกด้วยลบ 4x ทั้งสองข้างได้เป็น250อันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอันนี้ความหมายหมายถึง x มีค่าน้อยกว่าอะไร250หรือ x มีค่าน้อยกว่า250คำถามถามว่าหนังสือเล่มนี้มีอย่างมากที่สุดกี่หน้าตอบ250จิตชื่ออะไรนะลูกวิทวัฒน์เอาศิลวัฒน์มันไม่เห็นเห็นแต่ข้างหลังเท่าไหร่จิรายุ249หน้าหรือ250หน้าเขาถามว่าหนังสือเล่มนี้มีจำนวนหน้าอย่างมากเท่าไหร่ x ที่เราได้เป็นอะไรน้อยกว่า250แสดงว่าเป็น250ได้ไหมไม่ได้แสดงว่าต้องน้อยกว่าแสดงว่า x มีมากสุดเท่าไหร่249หน้านะคะสิ่งสำคัญของการแก้โจทย์ปัญหาดูดีๆนะคะดังนั้นหนังสือมีอย่างมาก249หน้านี่ครูยังไม่ได้ตรวจคำตอบเลยนะต้องตรวจไหมไม่เดี๋ยวจะเขียนวิธีตรวจให้ดูว่าถ้าเราจะตรวจทำไงลองนักเรียนดูนะวันแรกอ่านได้เท่าไหร่2ส่วน5ของเล่มก็คือ2ส่วน5คูณกับเท่าไหร่ตอนนี้249ใช่ไหมอ่ะคูณสิมันต้องติดเศษส่วนปะเนี่ยติดเนาะเอออ่ะได้ประมาณกี่หน้าก่อน2ส่วน9คูณด้วยเอานักเรียนคิดเลขให้ครูหน่อยดิ2คูณด้วย2 4 9หารด้วย5ได้เท่าไหร่คิดเลขให้หน่อยคิดเลขให้หน่อยเครื่องคิดเลขครับได้เท่าไหร่เท่าไหร่อุ้ย 99.6 ถูกไหมหนังสือไม่มีเป็น .6 เนาะงั้นแสดงว่าวันแรกอ่านได้เต็มที่99หน้าบวกอีกเท่าไหร่อีกวันนึง25เป็นเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้100เมื่อกี้ได้99เองหรอหาร5นะใช่อ่ะแล้วทำไมออกมาได้เท่าไหร่เนี่ยอ๋อได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่99บวก25124ถูกไหมเขาบอกว่ามันมากกว่าอะไรครึ่งเล่มซึ่งถ้าครึ่งเล่มมีค่าเท่าไหร่ครึ่งเล่ม124ถ้า124ถึงครึ่งเล่มไหมต้องเป็น125อ่ะมากกว่ามั้ยเนี่ยไม่ได้สิเอาแล้วตอบเท่าไหร่ไปเนี่ยตอบ225หรือว่าเวลาแทนอ้าวผิดพลาดแล้วหรือว่าตอนแทนเราต้องแทน250เดี๋ยวครูขอไปดูก่อนนักเรียนคิดเลขครูถูกเปล่าถ้าเป็น250ได้ค่ะถ้าตีว่า250ก็ได้1252/5ของเล่มก็กลับ
99จะเป็น124นี่มันหารเลขที่เราถูกมั้ยอ่ะกูรอเอา500หาร2มันต้องได้250ไม่ใช่หรอไม่ใช่500หาร2เมื่อกี้มันต้องได้250เนี่ยอ๋อหาร5ขอโทษขอโทษถูกแล้วถูกแล้วเราคือตอบมาถูกแล้วแค่งงตอนตรวจคำตอบแค่นั้นนะ249คูณ2เท่ากับหาร5ได้99 99บวกอีก6บวก25 224.6คือถ้าคำนวณโดยใช้ทศนิยมมันก็จะเกินเนาะเออเออใช่ทำไมมันก็ไม่เกินเออเอออ่ะโอเคโอเคถ้าเราใช้ทศนิยมมันจะเกินแต่ถ้าเราคิดเป็นตัวเลขปกติมันจะไม่เกินเขียนแค่นี้แหละค่ะก็คือเท่านี้แหละก็คือคำตอบแล้วไงเมื่อกี้กำลังจะตรวจสอบคำตอบแต่ว่าตรวจออกมาแล้วอ่ะมันไม่ตรงหรือมันต้องใช้เป็นทศนิยมค่ะได้เนาะโอเคนะถ้าตรวจเป็นทศนิยมได้แต่ถ้าเป๊ะเลยอ่ะไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าทศนิยมมันหายไปอ่ะโอเคใช่ละใช่ละถูกแล้วพื้นที่ไม่มีตรวจนะคะพื้นที่ไม่มีตรวจคำตอบอ่ะโอเคหมดเวลาหมดเวลาแล้วจ้ะฝากไปทำข้อ2ข้อ2หน้านี้เลยนะ